สูตรทำเหล้านะครับสูตรง่ายๆ ข้าวเหนียว15โลนะครับแป้งข้าวหมากหรือว่ายีสต์นะครับประมาณ 40-50 ลูกนะครับวิธีการทำนะครับเอาข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกนะครับนึ่งให้สุกนะครับอย่าให้ดิบๆสุกๆนะครับถ้าดิบๆสุกๆแล้วมันจะไปนอนที่ก้นนึ่งให้สุกเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ไปเอาน้ำปูนนะครับเขาเรียกว่าน้ำปูนใสนะครับก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่ในน้ำปูนใสแล้วเอามาตากแดดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาแป้งข้าวหมากหรือยีสต์เนี่ยขย่ำขยี้ปนกันนะครับปนเขาให้ดีให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเอาไปใส่ไหนะครับใส่ไหใส่หม้อใส่อะไรก็ได้ที่มันเย็นๆนะครับใส่ไหแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3วัน3วันมันจะเกิดกระบวนการของมันนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้เกือบเต็มหรือเต็มแล้วปิดฝาไหให้เสร็จสมมติว่าไหก็แล้วกันนะครับเพราะสมัยที่เด็กก็แม่กับพ่อทำก็เป็นแบบนั้นใส่ไหก็รัดไปสัก3วันนะครับ เสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เกือบเต็มก็ประมาณสัก4วันหรือ5วันก็เอาไปกลั่นได้นะครับยิ่งหลายวันยิ่งดีนะครับวิธีการกลั่นก็ผมก็จะมีเครื่องกลั่นเหล้าอย่างง่ายนะครับเครื่องกลั่นเหล้าอย่างง่ายที่ผมจะทำแล้วก็สาธิตตามขั้นตอนวิธีดูนี่คือวิธีการทำเหล้ากลั่นเหล้าเองสมัยโบราณซึ่งสมัยเด็กๆพ่อแม่ทำนะครับแล้วก็โตแล้วผมก็ไม่ได้ทำสมัยก่อนยังผิดกฎหมายอยู่นะครับพอมาสมัยนี้คงถูกกฎหมายแล้วเป็นโอท็อปเป็นอะไรนะผมก็เลยอยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับใครอยากทำนะครับก็เอาไปทำนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะลื้อฟื้นความจำเก่าๆสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็พอโตแล้วเราก็ได้เรียนทางวิศวกรรมเรียนทางอะไรมาเราก็จะสร้างเครื่องกลั่นเหล้าให้นะครับง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับครัวเรือนนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็ติดตามที่คลิปติดตามที่ Facebook ติดตามที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คนพัทยา .com แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราผมสอนให้ก็ใครอยากทำก็เป็นธุรกิจชุมชนนะครับขบจดกลุ่มจดอะไรแล้วก็ขอกู้ SME ก็ได้นะครับหรือใครไม่กู้ก็ไม่เป็นไรใครมีศักยภาพก็เอาไปทำกินเองตามหมู่บ้านก็ได้แม่จำวิธีต้มเหล้าเลยไหมเอาทำยังไงเอาต้มเหล้าเอาลมแก้ไอ้นั่นออกก็ดีเอาไปไอ้ที่ต้มอากาศมันอ่ะข้าวเหนียว15โลใส่แป้งข้าวหมากประมาณ40ลูก30-40 ลูกนะตอนแรกเอาข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกเลยนะเสร็จแล้วเอาไปตากแดดเสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำปูนใสแล้วไปตากแดดใช่ป่ะไม่ตากทำไมต้องจุ่มน้ำปูนใสไอ้ก้ายเข่ามันรัดอ๋อไม่เป็นเล็กเลยจุ่มน้ำปูนใสเสร็จแล้วก็เอาไปกั่นเราต้มกันมากี่ปีโอ้ยาวแล้วมึงหลายปีเหรอเออตั้งแต่เพิ่งเล็กๆเหรอมาจนโตเหรอก่อนเตี้ยเหรอพ่อเลยต้มจนกินเหล้าเก่งนะเฮ้ยพ่อมึงก็ไม่มายุ่งเหรอต้มเหล้าเออก็เคยกินจริงเหรอใครเป็นคนมาสอนให้เราต้มเหล้าใส่น้ำแล้วก็ใส่ให้พ่อแกกินกระเหล่าเป็ดกระเหล่าไก่ตอนนั้นมีตำรวจมาจับแล้วเอาเหล้าใส่ไหทิ้งไปในน้ำอ่ะจำได้ไหมได้กูนี่แดงเหรอไม่เห็นใครเลยอ่ะก็เห็นตำรวจมาก็ตกใจก็น้ำใส่ขวดไอ้นั่นเอใส่ซองอยู่ในซองนั่นแล้วก็ถีบทองลงน้ำน้ำก็เต็มเลยแต่มันก็ยังดีว่ะยังมีเหรอแล้วเหล้ามันจะแรงไม่แรงมันทำไง
แรงไม่แรงเราก็ชิมสิชิมนะชิมมาเรายังแรงอยู่แล้วก็เอาต้มอีกเนาะถ้าเรามันบางกินมันมีกลิ่นก็ไม่ต้องแล้วเอาออกไปมันต้องหมักกี่วันตอนแรกหมักแป้งข้าวหมากไว้3วันเสร็จแล้วเอาน้ำเติมด้วยใช่ไหมหมักใส่ไหไหมเสร็จแล้วอีกกี่วันถึงเอาไปกั่นได้ก็3วันอีก3วัน3 4วัน5วันเนี่ยเอาไปกั่น3วันก็พอและไหนึงได้ประมาณกี่ขวดไหนึงไม่รู้มันทำมาออกดีมันก็ได้หลายขวดถ้าออกไม่ดีก็ไม่ได้ขวดหนึ่งสองขวดตองเลยนะน้ำคั้นผลไม้ไหมที่ก็ใส่เหล้าแต่เราไม่เอาเหล้าไม่เอาแล้วก็ต้มมาแล้วตะก่อนเนี่ยพ่อไปหย่อนไว้ในป่าผักบุ้งที่พ่อพายเรือเข้าไปเป็นช่องเลยไปเหรอกูไม่ยินเลยพ่อของมอยแอบไปกินเลยเหรอกูไม่ยินแอบไปขโมยเหล้ากินสมมติข้าวเหนียว1ถังเนี่ยใช้แป้งข้าวหมักกี่ลูกถามก็ไปเราไปถามก็ได้อ๋อถามไปร้านแป้งข้าวหมากกันนะเอาที่จุกาถามดีจ้ะแป้งข้าวหมากเราไปซื้อเขาเรียกอะไรยีสต์ใช่ไหมหรืออะไรเอ้าใครจะซื้อเป็นลูกลูกนะก็จำไม่ได้เนาะมึงยังไม่จะต้มเหรอต้มผมก็ต้มออกไหมออกผมจำได้ใส่ปี๊บอ่ะตอนนั้นอ่ะใส่ปี๊บแล้วก็มีไม้แล้วก็มีผ้าคุมรอบๆปี๊บใช่ไหมแล้วก็มีกระทะอยู่ข้างบนผมเกิดทันรุ่นนั้นแต่นี่ผมจะทำเป็นไอ้เครื่องกันอย่างดีเลยจะกันเหล้าพ่อก็กันเหล้าขายทั่วทั้งหมดเลยพ่อไม่เอาหรอกเหรอใครทำลูกทำแล้วพวกกระแช่ล่ะพวกกระแช่พวกอะไรพวกนั้นกระแช่พวกน้ำตาลเมาพวกอะไรพวกนี้ทำไงน้ำตาลเมาไม่เคยทำเหรอโอ้โอเค